สวัสดีค่ะวันนี้นะเราก็มาทำการอัดเพลงใหม่ของน้องฟิลกันอีกแล้วนะครับค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากนานนานขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะนานมากอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่2ของเราแล้วนะครับที่กำลังจะอัดอยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะเราก็มีพี่โอมาช่วยดูแลด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพลงนี้อัดออกมาแล้วจะเพราะขนาดไหนนะครับยังไงก็คนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับค่ะน้องฟิลพร้อมไหมคะพร้อมแหละพร้อมพูดอย่างนี้เหมือนไม่พร้อมเลยพร้อมพร้อมพร้อมอยู่พร้อมอยู่โอเคแสดงไม่พร้อมคงเป็นเพราะรักที่จำให้เธอต้องมีเพียงยั้งแค่นั้นเลยเออแค่นั้นเลยครับวันนี้นะเราก็อยู่กับพี่โอนะครับวันนี้เราให้พี่โอมาช่วยมิกให้นะครับอัดเขาเรียกว่าอะไรนะอัดใช่ไหมอัดครับผมอ๋ออัดอย่างเดียวมิกก็ส่งอีกที่หนึ่งมิกส่งอีกที่หนึ่งครับผมโอเคนะวันนี้เดี๋ยวฝากน้องด้วยนะพี่โอได้เลยครับครับผมนี่เลยนะห้องอัดเล็กๆของเรานะเดี๋ยวมาตามดูนะฮะรอบนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าเพราะแน่นอนใช่ไหมน้องฟิวใช่แล้วโต๊ะก็ไม่มีนะเล่นกับพื้นเลยเห็นปะขอแค่กอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายอย่าไปได้ไหมเธอฉันไม่กล้าจะพูดออกไป รอบนี้ถึงขอเขามาออกไปค่ะ อย่าไปได้ไหมเธอไม่ได้ อย่าไปได้ไหมเธอฉันไม่กล้าจะพูดออกไปแค่ก่อนสุดท้ายฉันยังจะมันไม่ได้เลยที่รักเธอเป็นอย่างไรฉันไม่เข้าใจทำไมเลิกกันยังง่ายได้เธออาจเป็นพ่อเขาที่ได้เข้ามาในตอนที่เราไม่ได้คุยใช่ไหมไอ้รักที่มีครั้งดีไม่พอฉันคงต้องขออภัยเจอก็ผ่านซะและฉันก็พอเข้าใจแต่ก่อนเราก็เคยรักกับกายวันนี้ต้องเลิกละมันคงไม่มีความหมายอะไรทำได้แค่เช็ดน้ำตาและในตอนนี้เหลือเพียงความหลังที่ฉันมีขอวอนดวงดาวให้ช่วยทีให้เธอกลับมานะคนดีโอ้ที่รักเธอเป็นอย่างไรฉันไม่เข้าใจทำไมเลิกกันยังง่ายได้ยากไหมฟิลเพลงนี้ไม่ยากร้องง่ายอยู่นี่ซ้อมมาดีใช่ไหมแต่ที่เหลือนี่มันอยู่อันนี้เพลงลองมาเดือนหนึ่งก็ต้องลองได้โอเคหรืออาจไม่หรืออาจเป็นพ่อเขาที่ได้เข้ามาในตอนที่เราไม่ได้คุยใช่ไหมหรืออาจเป็นพ่อเขาที่ได้เข้ามาในตอนที่เราไม่ได้คุยใช่ไหมเขาไม่ค่ะใช่ไหมหรืออาจเป็นพ่อเขาที่ได้เข้ามาในตอนที่เราไม่ได้คุยใช่ไหมไอ้รักที่มีคงดีไม่พอฉันคงต้องขออภัยเจอก็ผากซ้ายและฉันก็พอเข้าใจมันจะได้แค่รอบแรกแล้วมันจะไม่ได้อีกเลยรอบไอ้รักที่มีคงดีไม่พอฉันคงต้องขออภัยเจอก็ผากซ้ายและฉันก็พอเข้าใจไอ้รักที่มีคงดีไม่พอก่อนเราก็เคยรักกับกายวันนี้ต้องเลิกลามันคงไม่มีความหมายอะไรทำได้แค่เช็ดน้ำตาโอเคแต่ก่อนเราก็เคยรักกับกายวันนี้ต้องเลิกลามันคงไม่มีความหมายอะไรทำได้แค่เช็ดน้ำตาแต่ก่อนแต่ก่อนเราก็เคยรักกับกายวันนี้ต้องเลิกลามันคงไม่มีความหมายอะไรทำได้แค่เช็ดน้ำตาแต่ก่อนเราก็ไม่แต่ก่อนเราก็เคยรักกับกายวันนี้ต้องเลิกลามันคงไม่มีความหมายอะไรทำได้แค่เช็ดน้ำตาแต่ก่อนเราก็เคยรักกับกายวันนี้ต้องเลิกลา
หนูขอต้องเริ่มต้องผักใส่ค่ะเธอก็ผักใส่แต่ก่อนเราก็เคยรักกับกายวันนี้ต้องเลิกลามันคงไม่มีความหมายอะไรจำได้แค่เช็ดน้ำตาแต่ก่อนเราก็เคยรักตอนนี้ค่ะแต่ก่อนเราก็แต่ก่อนเราก็เคยรักแต่ก่อนหรือว่าแต่ก่อนเอาใกล้ไหมก่อนพอคำว่าเคยรักก็ถอยออกมาแต่วันนี้ต้องเลิกลามันคงไม่มีความหมายอะไรจำได้แค่เช็ดน้ำตาโอเคแต่ก่อนแล้วก็แต่ก่อนแต่ก่อนเราก็เคยรักกับกายวันนี้ต้องเลิกลาแต่ก่อนเราก็เคยรักแต่ก่อนเราก็เคยรักกับกายวันนี้ต้องเลิกลามันคงไม่มีความหมายอะไรทำได้แค่เช็ดน้ำตาแต่ก่อนเราก็เคยรักกับกายวันนี้ต้องเลิกลาอย่าไปได้ไหมเธอฉันไม่กล้าจะพูดออกไปอย่าไปได้ไหมเธอฉันไม่กล้าจะพูดออกไปครับผมตอนนี้นะน้องฟิวก็อัดเพลงเสร็จแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกดีใจมากเลยในที่สุดก็อัดเสร็จตั้ง1เพลงแน่โอเคนะพี่เพชรบอกว่าใช้เวลาประมาณ3วันถึงจะเสร็จนะใช่ค่ะ2-3วันอืมลุ้นไหมลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่แล้วถ้าเกิดแบบมีคนอยากให้ไปร้องสดอ่ะร้องไม่ได้จำเนื้อไม่ได้ค่ะอ้าวจริงๆป่ะเนี่ยใช่เดี๋ยวพอไปอยู่หน้าเวทีนี้เวทีใช่ไหมเปิดเนื้ออย่างนี้เลยจำเนื้อไม่ได้ละครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะเราก็ได้มาถ่ายคลิปแบบน้องฟิวเข้าห้องอ่านร้องเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าหลังจากที่มีของมาเสร็จแล้วจะออกเป็นยังไงคาดหวังกับตัวเองว่าเนี่ยคาดหวัง MV อ่ะเป็นไงดีอืมเอาลาเต้กับพี่เสืออกหักเนี่ยลาเต้ไม่รับรักอะไรเงี้ยอืมฟิวนั้นเลยอยากมี MV ด้วยใช่มันต้องมีไม่เอาแบบยืนหนูยืนแข็งๆแล้วก็เป็นรูปไม่เอามันธรรมดาไปไม่ได้อยากได้แบบไหนอยากได้แบบเหมือน MV ใหญ่ๆเขาทำกันแบบไปตามคาเฟ่นางเอกพระเอกสวยๆอะไรเงี้ยพระเอกสวยๆใช่พระเอกสวยๆใช่พระเอกหล่อๆสวยๆ อะไรงี้ไงพี่ต้นไหมหล่อๆจริงใจ ให้พี่ต้นเป็นตัวประกอบถือต้นไม้ข้างหลังเหรอใช่อย่างนี้เลยเพอร์เฟกต์อ้าวไม่ไปหาที่ไหนกับคนรอก็เดี๋ยวไปจ้างมาไงจ้างเลยเหรอใช่แล้วก็แบบไปสถานที่เนี่ยเหมาเลยเหมาทั้งวัน1วันถ่าย MV จ่ายเองนะไม่เอาโอเคงั้นไปเลยบายเอาละครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัว MV เนี่ยรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะออกมารูปแบบไหนนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับน้องฟิวบอกว่าทำเต็มที่ร้องแต่เช้ายันเย็นเลยใช่ประมาณ6ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เช้าเอาเรื่องอยู่นะใช่ตอนนี้นะคะก็ตั้งแต่10 โมงเนี่ยตอนนี้ก็4:34แล้วนะคะโอเคได้ครับยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับยังไงเร็วๆนี้ได้ดู MV แน่นอนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย